เรื่องผู้เป็นที่รักของมหาชนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภเด็กห้าร้อยในระหว่างทางตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระศาสดาสเสด็จบินทบาทพบเด็กห้าร้อยคนวันหนึ่ง พระศาสดามีภิกษุห้าร้อยเป็นบริวารพร้อมด้วยพระอัสศติมหาเถระเสด็จเข้าไปกรุงราชครืเพื่อบินทบาทได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กห้าร้อยคนยกกระเช้าขนมออกจากเมืองแล้วไปสวนในวันมหรสพวันหนึ่งเด็กเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดา แล้วก็หลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าขอท่านรับเอาขนมพระศาสดาตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจักฉันขนมไหมภิกษุเหล่านั้นทูลถามว่าขนมที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะ เธอทั้งหลายไม่เห็นพวกเด็กถือกระเช้าขนมเดินผ่านไปแล้วดอกหรือพวกเด็กเหล่านั้นไม่ถวายขนมแก่ใครๆพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเด็กเหล่านั้นไม่นิมนต์เราหรือพวกเธอด้วยขนมก็จริงถึงกระนั้นภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนมก็กําลังมาข้างหลัง ฉันขนมเสียก่อนแล้วไปจึงควรตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีความริษยาหรือความประทุษร้ายแม้ในบุคคลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพระศา,าสดาตรัสคำนี้แล้วจึงพาภิกษุสงไปประทับนั่งใต้ร่มเงาโคนไม้ต้นหนึ่ง พวกเด็กๆเ,เห็นพระมหากัสปะเทระเดินมาข้างหลังเกิดความรักขึ้นสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเชา้าไหว้พระเทระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยกขนมพร้อมทั้งกระเชา้ากล่าวกับพระเทระว่านิมนต์รับเถิดขอรับ พระเทระกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่านั่นพระศาสดาพาพระภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งแล้วที่โคนไม้พวกเธอจงถือทยธรรมไปแบ่งส่วนถวายภิกษุสงฆ์พวกเด็กรับคำว่าดีละขอรับแล้วกลับไปพร้อมกับพระเทระถวายขนมแล้ว ยืนมองดูอยู่ณส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถวายน้ำในเวลาฉันเสร็จพวกภิกษุโพนธนาพวกเด็กผู้ถวายขนมภิกษุทั้งหลายโพนธนาว่าพวกเด็กถวายภิกษาเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระมหาเทระทั้งหลายด้วยขนม เห็นพระมหากัสปะเทระแล้วจึงถือเอากระเช้าขนมมาพระศาสดาทรงยกพระมหากัสปะเป็นนิทัศนะพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เช่นกับมหากัสสปะผู้บุตรของเรา ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมทำบูชาด้วยปัจจัยสี่แก่เธอโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตว์ผู้กระทำการงานของตนนั้นให้เป็นที่รัก ในการจบเทศนาเด็กเหล่านั้นแม้ทั้งหมดตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องผู้เป็นที่รักของมหาชนจบ